อเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะ วันนี้พอดีเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยนะตอนแรกว่าจะเอากล้องติดหมวกจะถ่ายเหมือนเดิมอย่างทุกทีคือขี่รถแล้วก็ถ่ายไปนะฮะแต่พอดีไอ้ขาเจ้าปัญหาของผมเนี่ยที่ผมสั่งมาจากออนไลน์เนี่ยจากทางออนไลน์ที่ผมใช้ประจำนะครับนี่อันนี้เป็นขาตัวที่2ตัวที่3แล้วไอ้เจ้าขาพี่เนี่ยที่ไว้ติดกับกล้องติดหมวกนะฮะมันช่างอ่อนแอเหลือเกินนะคือใช้ได้ไม่กี่รอบนะครับไม่กี่คลิปเองมันแตกหักบุบพังหมดแล้วครับเนี่ยซึ่งตอนนี้วันนี้มันก็แตกจนผมใส่กล้องไม่ได้กับหมวกแล้วก็เลยทำให้หงไม่ได้ขี่ถ่ายมาเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้วนะไม่ได้ถ่ายคลิปแบบขี่เลยแบบถ่ายไม่ได้เลยช่วงนี้ครับก็เลยวันนี้ก็เลยขอถ่ายแบบนี้แล้วกันนะแต่ตอนนี้โดนรบกวนแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่อื่นดีกว่าครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ถ้าได้ดูรับชมคลิปนี้หรือตอนนี้นะครับก็จะเป็นอีกวันนึงแล้วนะครับจากเมื่อวานที่ผมไปยืนบนกับรถอยู่ต่อพักหนึ่งแล้วก็โดนรบกวนในการอัดคลิปนะก็เลยไม่ได้อัดเลยเลยย้ายมาเป็นวันนี้เนาะก็อย่างที่ทราบกันฮะในส่วนของเมื่อวานที่ผมให้ดูไปคร่าวๆก็คือผมได้การไปทำการถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองอากาศนะครับเบ็ดเสร็จก็อยู่1,345 บาทนะครับก็ถ้าดูจากในคลิปเมื่อวานก็จะเป็นปั๊มเบรกคนละตัวนะวันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับพอดีปั๊มเบรกอันนั้นผมก็ซื้อมาลองอ่ะเนาะโอเคเริ่มคุยกันแล้วกันก็พอดีปั๊มเบรกอันนั้นนะครับผมซื้อมาลองมันเป็นเบอร์19นะครับแต่ทรงมันสวยดีแล้วมันดูสวยนะครับมันเข้ากับรถมากแต่มันรั่วข้างนึงนะฮะแล้วก็การที่ใช้ปั๊มเบอร์19อ่ะมันแข็งไปครับเวลาเบรกปวดมือครับเวลาเบรกกระทันหันนี่โอ้โหเจ็บนิ้วเลยแบบมันออกแรงเยอะเกินไปนะฮะถามว่ามันใช้ได้มันใช้ได้แหละแต่มันออกแรงเยอะเกินไปนิดนึงผมก็เลยได้ทำการเปลี่ยนนะเนาะผมมีตัวนี้อยู่ไอ้เจ้าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยถ่ายลงคลิปไปหรือยังนะแต่ก็น่าจะยังนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ที่ผมซื้อมาคู่นี้นะครับมันก็รั่วเหมือนกันครับเบรกมันก็รั่วเหมือนกันนะที่ผมซื้อมานะเพราะมันไม่ใช่ของแท้นะครับคู่นี้ซื้อมา 2,000 นะครับคู่ 2,000 กว่าบาท 2,200 2,300 เนี่ยอันนี้สั่งมาจาก AliExpress เนาะก็โดนนี้มันได้ตรงที่ก้านยาวนะครับก้านยาวมากเลยแล้วก็เป็นเบอร์ 17.5 นะครับทรงมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะแต่มันก็เป็นแบมเบอร์นะฮะแต่ทรงมันจะแบบไม่คุ้นกันอ่ะนะเออแต่มันเบรกดีครับตอนนี้เบรกนุ่มมือมากนะครับสมูทเลยนะฮะจากที่ผมทดลองมารู้สึกว่าปั๊มเบรกจะใช้ได้สูงสุดนะเบอร์ของปั๊มอ่ะอยู่ประมาณ 17.5 เนี่ยครับสูงสุดแล้วพอไปเบอร์19แล้วมันแข็งไปครับมันกดไม่ลงเลยอันนี้ผมส่วนเจ้าตัวนี้ที่ว่าที่ผมบอกว่ารั่วนะก็ผมก็ได้ทำการสั่งอะไหล่มาใหม่นะครับก็คือเจ้าซีนยางนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับมันจะมี3ชิ้นแบบนี้ก็หลักร้อยนะ200กว่าบาทก็ได้มา2ชุดผมก็เปลี่ยนเลยมันรั่ว2ข้างอะเนาะผมก็ได้ทำการรื้อนะครับไอ้เจ้าตัวเบรกตัวเนี้ยเหมือนว่าเขาแบบเหมือนว่ามันเก็บไว้นานอะมันเป็นสนิมด้านในอะครับเออแล้วไอ้เศษสนิมอะมันไปกัดซีนนะฮะให้ซีนมันเก็บกักน้ำมันไม่ได้นะมันเลยรั่วนะครับตอนที่ผมแกะเปลี่ยนนี่ผมเห็นเลยอ๋อผมก็ได้ทำการขัดสนิมนะครับแล้วก็ซีนยางที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมันวัสดุมันดีกว่า
มันดีกว่าของที่มันให้มาคู่ตัวนะครับยางหนาคนละเรื่องเลยครับแล้วก็นุ่มเหนียวกว่านะก็ผมมั่นใจว่ามันน่าจะทนอยู่นะก็ถ้าใครเล่นพวก AliExpress นะฮะซื้อของในนั้นก็จะมีพวกอะไรพวกเนี้ยพวกเบอร์18เบอร์14ก็มีขายนะพวกลูกยางนะเนี่ยวันนี้มาก็ไม่รั่วเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยเจ้าตัวนี้ทรงมันจะแปลกๆแล้วมันยาวมันสวยดีนะครับมันมีสีลุ้งสีได้ด้วยนะครับแต่ข้อเสียมันคือไอ้ตัวขาเนี่ยมันจะตั้งตรงเลยปั๊มมันก็จะออกทางคางหน่อยแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนกระบอกปั๊มนี่ผมก็เอาจากเจ้าตัวไอ้เบอร์19นั่นนะฮะมาใส่นะครับเพราะว่าผมชอบสีชามันสวยดีดูเรียบๆไปไหนมาเอ้าได้แล้วอยู่ไหนโรงพักแต่รถลากกระโดดอ๋อคนเก็บแล้วไปส่งไว้ที่ป้อมตำรวจแล้วตอนนั้นของตำรวจโชคดีไปกระเป๋าแขวนไว้เงี้ยล่ะมันหล่นหายอ่ะดีนะมีคนเก็บให้อ่ะของเสริมอยู่ครบหมดตังค์เต็มอยู่ครบหมดกว่าเลยไม่บอกด้วยไม่ให้เบอร์โทรไว้ด้วยก็ดีนะโชคดีไปไปพี่นำเลยพี่นำเลยเดี๋ยวขี่ตามโอเคครับเนี่ยก็รถสายหมกเราอีกคันนึงนะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็ไปย้อนกลับดูได้นะคลิปเบิร์นยางนะฮะรถพี่แกตอนนี้เครื่องระเบิดเลยนะก็เลยเอาคันน้อยมาใช้อยู่นะครับยังไม่มีงบในการซ่อมวันนี้เป็นหนักอยู่เป็นหนักอยู่ก็เดี๋ยวผมจบเรื่องเบรกแล้วกันเรื่องเบรกใครสงสัยอะไรก็ถามได้นะเดี๋ยวผมจะทำคลิปสรุปอีกทีแล้วกันว่าผมซื้อเบรกแบบไหนมาใช้บ้างแล้วแบบไหนมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูแล้วกันก็มีหลายแบบอยู่นะไอ้รวมๆแล้วผมสามารถซื้อของแท้ได้นะแต่ด้วยความเป็นตัวผมไงผมเลยไม่ซื้อของแท้ไง ก็ใช้อย่างเงี้ยแหละเพราะว่าผมก็เข้าใจนะบางคนเขาก็ไม่ได้อยากใส่ของแท้แต่อยากได้ของเทียบที่มันใช้งานได้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีวิธีแก้ทำไงอย่างรั่วเนี่ยผมไม่ซีเรียสเลยนะเรื่องรั่วมันสามารถเปลี่ยนลูกยงลูกยางได้ใช้ได้งานได้เหมือนของจริงเลยนะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวผมทำคลิปสรุปให้อีกทีนะโอเคเรามากันต่อเรื่องรถพี่กันนะที่เราที่เครื่องพังนะก็เกิดจากอาการสาเหตุก็คือแกขันชามไม่แน่นนะครับแกเปลี่ยนได้เปลี่ยนชามเนาะซื้อชามเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนเม็ดแล้วประกอบชามคนเดียวไงยืมตัวขันผมไปแล้วด้วยความที่ทำคนเดียวอ่ะมันไม่มีคนช่วยจับนะครับก็เลยขันน็อตชามอ่ะไม่แน่นนะอันนี้ระวังกันด้วยนะครับคนที่เปลี่ยนเม็ดกันบ่อยๆนะก็ระมัดระวังนะครับแน่นเกินก็ไม่ดีนะแน่นเกินก็ขาดนะก็ถ้ามีประแจปอนก็ถ้ามีใครมีก็ควรจะใช้นะครับใช้ประแจปอนวัดให้ดีนะแล้วก็แต่ใครมีบล็อกยิงก็ยิงย้ำๆนิดนึงนะฮะแต่ก็อย่าแน่นเวอร์นะฮะแต่ถ้าจะไม่ผิดนะศูนย์อัดแน่นมากนะครับปอนที่ใช้ในการอัดนี้แน่นพอสมควรเลยพวกประแจปอนเผลอๆยังสู้ไม่ได้ด้วยนะครับก็นั่นแหละครับพอดีเปลี่ยนแกไปเปลี่ยนเม็ดแล้วน็อตมันคลายครับชามหลุดเนาะมันก็เริ่มมีอาการให้เตือนฟ้องแกมาอยู่วันสองวันแล้วแหละว่าชามมันเริ่มอ้าแล้วฟรีนะแต่มันยังไม่หลุดซะทีเดียวอ่ะแต่แกก็ยังฝืนใช้ไงโดยที่ไม่ได้ทำการแก้ไขนะครับก็เลยจนมาถึงวันที่รถพังนะก็ออกตัวครับบิดเร่งคันเร่งปื๊ดไปครับรอบอยู่ที่ 8,000 รอบแล้วน็อตมันคลายจนสุดหรือว่าเฟืองตรงเผาเขาเบี่ยงครับมันรูดนะไอตัวเฟืองดอกจองข้างหน้านะที่ไว้ล็อกกับชามนอกนะมันรูดปุ๊บก็ทำให้ล้อเครื่องอ่ะมันฟรีทิ้งนะครับ
มันฟรีขึ้นไปทะลุเป็นหมื่นรอบนะฮะเป็นหมื่นรอบนะครับเพราะว่ารถได้ทำการปลดรอบมาด้วยไงนี่แหละข้อเสียของการปลดรอบนะครับกระชามหลุดก็เรียบร้อยครับเครื่องก็บูมเครื่องระเบิดครับเครื่องก็ได้ระเบิดเลยนะครับระเบิดเลยนะอย่างที่ผมบอกเลยถ้าผมเดานะตอนนี้ไม่ได้รื้อเครื่องนะแต่เท่าที่เห็นนะครับก็คือรอบมันพีคจัดนะจนไม่แน่ว่าวาล์วหมุนลูกด้วยหรือเปล่านะแต่ถ้าให้ผมเดานะก็คือสลักของก้านอะตรงลูกสูบอะน่าจะแตกแล้วก็ทำให้ก้านอะหลุดออกจากลูกฟาดแข็งแตกนะฮะก็ก้านก็ไปฟาดด้านบนของแข็งนะครับแตกทะลุเป็นรูโบเลยเออแล้วก็นั่นแหละครับรถก็ใช้ไม่หันไม่ได้นะจนถึงทุกวันนี้นะก็ถ้าใครคิดจะปลดรอบเครื่องยนต์ก็คิดดูให้ดีหน่อยนะฮะถ้ามันอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยแล้วกล่องไม่ตัดนะครับก็จะเกิดอาการนี้ได้นะเพราะถามว่าผมเคยขันชามไม่แน่นไหมผมเคยนะครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ปลดรอบเครื่องยนต์นะครับเวลาชามมันหลุดฟิ้วไปเนี่ยมันจะไปตัดอยู่ที่ 9,000 รอบตึ๊ดๆๆนะครับก็คือเครื่องยนต์มันเซฟรอบเครื่องอยู่แล้วไงมันก็เลยทำให้เครื่องไม่พังนะครับแต่อย่างเงี้ยเนี่ยปลดรอบไปถึง 11,000 รอบมั้งไม่รู้นะกล่องไม่ตัดที่เท่าไหร่นะแต่รอบมันเด้งทะลุพุ่งไปเลยอะในเที่ยววีอะมันก็ทำให้เครื่องระเบิดบึ้มเลยนะฮะก็ฝากเตือนกันไว้ละกันว่าถ้าใครปลดรอบมาก็ระมัดระวังในเรื่องใส่ชามด้วยนะครับใส่พานขาดก็เหมือนกันนะอาการแบบนี้ก็เป็นได้นะครับถ้าใส่พานขาดเนาะก็ถ้าทางที่ดีถ้าเราไม่ได้ขี่จนถึงหมื่นรอบนะครับเพราะผมว่าสังเกตนะต่อให้ฟอร์ซ่าแรงๆนะเขาก็ดันกันแค่ 9,000 รอบนะครับเขาก็ไม่เคยดันกันเป็นหมื่นนะครับพวกที่ดันกันเป็นหมื่นนี่มันทั้งวาล์วมันก็สปริงก็นั่งนะมันไม่ไหวแล้วครับเพราะมันไม่ได้ออกแบบมาให้รอบสูงขนาดนั้นนะครับก็ที่จริงไม่ควรนะฮะแค่ 9,000 รอบก็วิ่งกันโหดกระจายกันอยู่แล้วนะผมว่ารถแรงๆที่ไม่ได้ปลดรอบเยอะแยะเลยนะครับพอสังเกตดูจากเท่าที่ปลดรอบเวลาใช้งานจริงรอบเครื่องมันขึ้นไม่ถึงหรอกครับปลดไปก็เท่านั้นนะนอกจากคุณต้องทำแบบรถแดกไบค์อะไรจริงๆอย่างเงี้ยนะที่ปลดรอบนะอันนั้นก็อีกเรื่องนะครับแต่การใช้งานจริงประจำวันเนี่ยมันไม่ถึงอยู่แล้วครับรถต้องแรงมากๆเลยนะหรืองั้นเม็ดต้องเบาจัดๆเลยนะชามคุณปรับองศามันก็ดึงรอบลงอยู่แล้วนะเป็นไปไม่ได้ที่รอบมันจะทะลุไปเป็นหมื่นนะฮะเวลาวิ่งจริงๆแค่ 9,000 รอบตอนที่มันจะตัดมันก็ยังเหนื่อยเลยไม่ถึงเลยนะฮะก็นั่นแหละครับก็เรามาระวังกันด้วยนะถ้าใครไปปลดรอบเล่นกับรอบเล่นกับกล่องนะครับก็ถ้าใส่กล่องสแตนด์อะโลนอะไรก็มันก็อีกเรื่องนะครับพวกที่รีแมปอะระวังให้ดีนะฮะทั้งเรื่องลูกสูบติดด้วยนะมันเป็นไปได้หมดเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นไดโน่ไม่ได้จูนเกียร์นะครับก็แมปมาวางนะฮะจากรถไม่เคยสูบติดนะครับสูบติดกระจายเลยนะครับคันเก่าของผมเป็นเพราะว่าไปรีแมปมันเองก็จริงๆการรีแมปมันไม่ได้มันก็ดีแหละแต่มันต้องไปเกียร์ให้ละเอียดนะครับแบบขึ้นไดโน่เกียร์เลยอะเป็นคันๆไปเพราะว่ารถเราทำมานะไม่ใช่รถเดิมสแตนดาร์ดนะครับก็โทษใครไม่ได้นะเรางกเองนะทำถูกๆก็ได้ของแบบนี้มานะก็แต่ผมก็แก้ไปแล้วล่ะคันนั้นก็จบไปแล้วรู้สาเหตุนะครับโอ้ยปวดขาก็โอเคจบไปกับเรื่องรถเครื่องระเบิดนะฮะก็ตอนนี้ก็ลุ้นกันว่าจะกลับมาได้วันไหนนะฮะว่าตอนนี้ก็เตรียมเดี๋ยวจะไปเข็นนะฮะรถอยู่ที่นวนครเดี๋ยวจะเข็นมาเข้าศูนย์กันนะฮะเดี๋ยวคงเอารถกระบะไปขนนั่นแหละแต่โหฟอร์ซ่ามันหนักมากอ่ะไม่ใช่ว่าจะเอามาง่ายๆเลยนะครับ
จะถีบยันยังไม่ไหวเลยฮะหนักหนักมากมากอะซึ่งฟอร์ซ่ามันเป็นรถแบบเนี้ยนะมันไม่มีที่หนีบถังนะฮะไม่เหมือนพวกไม่มีที่ขายันด้วยมั้งผมเคยลองแบบไปยันพวกคลิกพวกอะไรโอ้หนักที่ผ่ายไปไม่ไปเลยนะสมัยก่อนนี้ผมขี่เรียบร้อยแล้วผมยันให้เพื่อนนะบิดได้70-80นู่นนี่โอ้โหมันไม่ใช่ว่ารถไม่มีแรงนะรถมีแรงนะแต่ตัวเรามันไม่มีที่เกาะครับตัวมันจะเอียงหลุดตลอดเลยนั่นแหละมันก็เลยทำให้การถีบยันไม่ถนัดเลยแล้วถ้าเจอรถหนักๆนี่เลิกคุยเลยฮะยันไม่ไหวแน่นอนเพราะตัวมันจะหลุดออกจากเบาะอย่างเดียวเลยผมบอกกว้างไม่มีที่ล็อกนะไม่มีขาที่ขาให้หนีบอะไรอย่างเงี้ยครับโอเควันนี้ผมคงมีแค่2เรื่องนี้แล้วมั้ง3เรื่องนะที่มาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวว่าไงดูผมขี่ไปจนถึงแม่เดี๋ยวผมไฮสปีดให้ดูไม่รู้แบตหมดตรงไหนก็ตรงนั้นนะฮะไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าผมร้อนแล้วขี่ช้าก็ร้อนเหลือเกินADV นะครับเดี๋ยวเราขี่ตาม ADV ไปพูดอีกเรื่องนึงอีกนิดนึงคือตอนนี้ผมใส่ท่อเดิมนะครับแล้วก็ใส่เม็ด14กับ15นะครับอย่างละ3เม็ดต้นกลางโคตรดีฮะแต่ปลายก็เรื่อยๆนะครับชามแต่งนะครับชามของของพี่โจอินดี้นะฮะก็ถือว่าขี่สนุกดีครับต้นกลางมามันมากผมลองใส่19กรัม6เม็ดวันนั้นเลยวิ่งไม่เป็นรถเลยนะครับตายก็ได้เท่าเดิมต้นกลางก็ไม่วิ่งลองอยากรู้ไงโอ้มันไม่ไหวนะหนุ่มชามันชอบเม็ดเบานะครับก็พอใส่เป็น14กับ15นี่มันเลยครับเนื้อนี้ท่อเดิมนะครับถ้าใส่ท่อแต่งก็คงจะมันกว่านี้นะครับปลายจะได้กว่านี้แต่แค่นี้ก็สนุกแล้วครับช่วงนี้อยากขี่เงียบๆไงก็เลยใส่ท่อเดิมไปก่อนเดี๋ยวผมจะทำยัดยายแก้วใหม่จะเอายายแก้วตัวเป็นใยไฟเบอร์นะครับมันทนดีจากการใช้งานครั้งที่แล้วเป็นหมื่นโลนี่ยังเหลือแบบเต็มๆเนี่ยสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดหามานานแล้วยายแก้วแบบนี้ก็มาจบที่ใยไฟเบอร์นะทนดีวันนี้มุมกล้องอาจจะดูแปลกตาไปหน่อยนะครับเราเผลอบิดแล้วเนี่ยนี่ครับบิดเรื่อยๆเรื่อยๆหมดปอกแล้วเนี่ยก็จะไหลๆนะปลายไม่เดินเท่าไหร่พอท่อมันอัดเนาะมันก็เดินแหละแต่มันต้องมีระยะทางอะแต่มันขึ้นง่ายมากอะ104นี่เนี่ยผมเปิดชิลกี่ค่อยๆบิดนะฮะมันก็ขึ้น104ง่ายๆเลยแต่ปลายมันจะอั้นๆหน่อยรู้สึกได้เลยว่าอั้นนะเสียงท่อนี่ร้องเลยร้องเงี้ยร้องแบบไม่ไหวแล้วจะอ้วกออกมาอยากอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยรูกระจิดนึงนะแทนที่จะทำรูให้มันใหญ่กว่าพวกคิกซะหน่อยพวก PCX ซะหน่อยนะรูท่อซะเล็กเลยโอ้โหเล็กเท่าผมไปวัดดูโอ้โหมันเท่าคิกเลยปลายท่อแล้วมันรถมันจะวิ่งยังไงลมมันจะไปออกตรงไหนก็สะสมอยู่ข้างในนะมันก็ข้อดีคือต้นกลางก็จะได้กำลังอัดได้แรงม้าได้ท้องนะฮะได้เยอะแต่ปลายมันก็จะอั้นนะเนี่ยพอเราเร่งเยอะๆอั้นเสียงอั้นออกเลยเดี๋ยวผมก็ขอขี่เงียบๆไปสักพักนึงก่อนนะครับก็ยังไงผมก็ไม่ได้ขี่ไวไปกว่านี้นะโอเคดูผมขี่แล้วกันผมไม่พูดแล้วพอละจบวันนี้เรื่องวันนี้นะฮะยังไงก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะก็ถ้าใครสายโมนิฟายก็ระมัดระวังหน่อยนะเรื่องโมนิฟายรถนะครับทำได้แต่ก็อย่าให้พังจนเสียเงินเยอะแยะนะครับเพราะว่าถ้าทำอย่างไม่ระมัดระวังก็จะเป็นเหมือนผมได้ตัวอย่างมีให้ดูให้เยอะแยะนะครับรถมันจะพังนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะดูผมขี่จนถึงแบตหมดแล้วกันผมไม่รู้แบตหมดตอนไหนไปแล้วครับบ๊ายบาย
โอเคครับวันนี้ก็เสริมอีกนิดนึงวันนี้ผมจะมาซื้อเลยไอ้ยายแก้วนะผมกำลังหาอยู่ร้านยายแก้วนะฮะผมว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละผมยังไม่เห็นนะรอหาไปก่อนนะถ้าเจอก็จะได้ซื้อนะเผื่อใครสงสัยว่าผมจะซื้อยังไงแบบไหนนะครับผมขอเลาะหาดูก่อนนะผมจำได้ว่าเรซินนี่ไงผมเจอแล้วร้านเรซินนี่ครับผมมาซื้อก็จะเป็นร้านเรซินนะฮะถอนพี่ขายนี่ใช่ไหมพี่ขายใช่ไหมคนขายไหมครับผมเอาไอ้ใยไฟเบอร์อะยายแก้วเบอร์ใหญ่ครับเบอร์ใหญ่ๆโลนึงครับจำไม่ได้เอาเบอร์อะไร400หรือเบอร์อะไรมั้งเบอร์450ครับเอาโลนึงครับเดี๋ยวตังค์เท่าไหร่อ่ะพี่โอเคนี่ครับเบอร์450นะครับ90บาทเอง60 70 80เอาตังค์ในรถอีกเฮ้ยมันมีมันก็จะซ่อนไว้ในเกะ20เฮ้ยเป็น60นะครับอันนี้เดี๋ยวนะ60นับเหรียญ80 90ใช่ไหมครับโอเคครับนี่ครับขอบคุณครับได้แล้วนี่ครับ1โลก็น่าหน้าตาแบบนี้เนาะใส่เข้าไปตัวกว้างใส่ไม่ได้ไม่ได้ละถอดบัตรโอเคครับก็นี่แหละครับซื้อยายแก้วเห็นไหมฮะเขาไม่ได้บอกว่ายายไฟเบอร์นะพนักงานคนขายเขาจะบอกว่ายายแก้วนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เขาจะเรียกว่ายายไฟเบอร์นะสับจริงๆทางการผมไม่รู้นะมันเป็นยายแก้วสำหรับทำงานไฟเบอร์นะก็เลยเรียกยายไฟเบอร์อะไรประมาณนั้นเนาะก็เนี่ยครับผมก็ซื้อกิโลนึงก็ได้ท่อ1ใบพอดีนะครับยัดให้แน่นเลยท่อใบยาว18นิ้วของผมเนี่ยนะก็จะได้1ใบเลยโอเคครับก็เสริมแค่นี้แหละไปเลยไปกันต่อครับรับชมต่อผมขับขี่รถไปฮะหมดปอกโอ้ยน้ำมันหรือเปล่าโอ้ยน้ำมันหรือเปล่าโอ้ยเหยียบไปแล้วด้วยเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นWe'll be right back.